ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะติดตามการอัญเชิญพระอริยทารามหาโพธิสัตว์กลับสู่เสถียรธรรมสถานและขณะนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่บริเวณของมหาสมุทรแห่งปัญญานะคะบริเวณนี้ถ้ามองออกไปเราจะเห็นว่ารถที่คุณแม่เคลื่อนเข้ามาเพื่อที่จะยกอัญเชิญพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อเช้านี้เราทำการยกจากโรงหล่อนะคะเข้าสู่เสถียรธรรมสถานขณะนี้คุณแม่จะขอให้เจ้าหน้าที่เขาจะฟังเสียงคุณแม่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนค่ะเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวาคโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญหายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสะมิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคคลาเอสะภะ
คะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริการะนิโยบุญญาเขตังโรตัสสาติในขณะลืมลมหายใจของเราที่เห็นการยกของหนักที่ใจของเราเกลี้ยกล่อมจากกิเลสความปลอดภัยคือความไม่ประมาทในเหตุเราใช้กระบวนการของการยกของหนักแต่ด้วยจิตที่เบาเพราะเกลี้ยกล่อมจากกิเลสเราได้มีโอกาสได้อัญเชิญขึ้นรถเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะตามเสด็จพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นองค์ต้นแบบของการสร้างองค์ที่ใหญ่สูงถึง21เมตรนะคะซึ่งขณะนี้องค์ต้นแบบจะเข้ามาเป็นประธานในการยกเข้าซึ่งวันที่21คือวันพรุ่งนี้องค์ที่เป็นพระพักตร์กับพระหัตถ์ของพระอริยทารามหาโอฏฐโพธิสัตว์องค์ใหญ่กำลังจะถึงแผ่นดินที่มีความดีที่ยั่งยืนคุณแม่จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ทั้งหลายกลับมาต้อนรับนะคะเมื่อทารากลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะเมื่อท่านได้มีโอกาสประทับอยู่ในแท่นแล้วคุณแม่จะขอนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ขอให้พวกเราที่กำลังดูการถ่ายทอดอยู่ทางบ้านได้น้อมใจไปกับเรากรุณาว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเร
ตูตาเรตูเรสวาหาในขณะที่ตอนนี้การอัญเชิญเข้าสู่แท่นได้วางองค์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่จะขอให้สมณีรีจากภูฐานแอนนี่พีซคัมเมื่อเช้านี้ตอนที่เรามีโอกาสที่จะเคลื่อนพระอริยธาราแอนนี่ได้อยู่กับพวกเราด้วยนะคะตอนนี้เราจะให้แอนนี่ได้สวดเป็นภาษาที่ถือว่าเป็นสากลในแบบวัชรยานจะฟังได้รู้เรื่องในขณะที่เขากำลังถอดเครื่องที่เป็นเครื่องยกนะคะพวกเราจะยังน้อมใจอยู่แล้วเดี๋ยวเราเสร็จจากแอนนี่แล้วเราจะยกดอกบัวแล้วเราจะโอบตาเลกัน21ครั้งซึ่งอันนั้นถือเป็นการทำงานของคณะแม่ชีไทยนะคะตอนนี้ yes short time short time yeah yes okay ค่ะก็ทุกอย่างคำของหนักก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วคือการที่เราปลอดภัยในทุกครั้งที่เราระลึกถึงท่านอะไรที่ว่ายากมันมีความไม่ประมาทในความไม่ประมาทมันก็มีความปลอดภัยเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนอัญเชิญเองเดี๋ยวก่อนนะพอคุณแม่แตะดอกบัวนะทีนี้สมชายคนข้างบนต้องลงก่อนนะดอกบัวถึงจะเข้าที่หลังเอาละถ้าผ่านไปแล้วไม่เป็นไรคนข้างบนก็ต้องลงเร็วแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเพราะดอกบัวไม่เกี่ยวกับรถไม่เป็นไรดอกบัวคุณแม่จะหันยังไงก็ได้ค่ะดอกบัวที่คุณแม่สัมผัสนี้เป็นดอกบัวที่รองพระบาทซึ่งเราก็เลือกสีที่เป็นสีในขนบธรรมเนียมประเพณีของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะขอเชิญ yes. You start yes.